เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตะกี้อีกแล้วนะครับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาแก้ปัญหาเข้าใช้งานไฟแชร์มาได้นะครับเนื่องมาจากติดปัญหาในส่วนของคาร์เดนเชียนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขออภัยในส่วนของภาพด้วยนะครับที่อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาแบบผมนี้นะครับสามารถทำการแก้ไขในขั้นตอนที่ผมจะสอนเพื่อนได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเข้าใช้งานในส่วนของไฟล์แชร์ไม่ได้นะครับ credential ของเรามันเออร์เลอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ IP ก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นชื่อโฮสต์นะครับก็เข้าใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขนะครับให้เราไปที่ control panel ของเรานะครับเพื่อไปจัดการในส่วนของ credential นะครับเปิด control panel ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราทำการปรับเปลี่ยนมุมมองนะครับให้มีขนาดเล็กแบบนี้นะครับหรือว่าให้เรามาดูที่ view by ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเป็นสมองไอคอนให้เรามาดูที่ credential manager นะครับแล้วก็มาที่ window credential แล้วก็หากใครนะครับที่มี IP เครื่องนะครับที่เราจะเข้าใช้งานนะครับขึ้นมาอยู่ในส่วนของหน้าต่างในหน้านี้นะครับเราสามารถทำการแก้ไขในส่วนของ user แล้วก็ password ได้เลยนะครับหรือว่าในอีกกรณีหนึ่งนะครับเราจะทำการลบออกไปหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยทำการ add ในส่วนของ user password เข้ามาใหม่นะครับอย่างเช่นเครื่องนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการลบออกไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะล็อกอิน user password เข้ามาใหม่นะครับสังเกตว่าตอนนี้ผมทำการลบออกหมดทุกอย่างแล้วนะครับหลังจากที่เราทำการลบแล้วนะครับให้เราทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของเราใหม่1ครั้งนะครับในตอนนี้คอมพิวเตอร์ก็เปิดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าใช้งานในส่วนของไฟล์แชร์ของเราดูอีกครั้งนึงนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับก็บางคนอาจจะได้แล้วนะครับก็จะขึ้น user password ให้เราเลยนะครับหรือว่าในอีกกรณีหนึ่งนะครับสำหรับเหมือนเครื่องนี้ก็อาจจะยังเข้าใช้งานไม่ได้นะครับให้เรากลับไปที่ credential เหมือนเดิมนะครับในกรณีนี้ credential มันไม่ทำการอัปเดต user นะครับให้เราทำการสร้าง user ใหม่นะครับเราก็เลยจะต้องทำการสร้าง user ด้วยมือนะครับให้เราทำการ add window credential ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อเครื่องนะครับหรือว่าจะเป็น IP นะครับในขั้นตอนนี้ผมจะใส่ชื่อเครื่องไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่ user พร้อมกับ password นะครับเสร็จแล้วเราก็กดโอเคนะครับสำหรับการใช้งานด้วยชื่อโฮสต์นะครับตรงนี้จะอยู่ในวงLANเดียวกันนะครับเราก็สามารถใช้ชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่เราอยู่ต่างวงLANนะครับต่างเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็เลยจะต้องใช้งานด้วย IP นะครับแล้วก็ทำการตั้งชื่อแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราได้ทั้ง IP นะครับแล้วก็ชื่อเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าใช้งานกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าใช้งานในส่วนของ IP กันก่อนนะครับในกรณีที่เราอยู่คนละวงLANคนละเน็ตเวิร์กนะครับสังเกตว่าผมสามารถเข้าใช้งานด้วย IP ได้แล้วนะครับหลังจากที่เราใช้งานด้วย IP ได้แล้วนะครับเราก็จะไปเข้าใช้งานด้วยชื่อโฮสต์กันต่อนะครับใส่ backslash แล้วก็ตามด้วยชื่อโฮสต์นะครับตอนนี้ผมก็สามารถทำการเข้าใช้งานด้วยชื่อโฮสต์แล้วก็ IP เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการแก้ไขไม่สามารถเข้าใช้งานไฟล์แชร์ได้อันติดปัญหาในส่วนของ credential error นะครับสำหรับวันนี้ผมตะกี้ก็ขอลาเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ